สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมอารัมภบทแห่งท่วงทำนองซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นกิจเกี่ยวกับเพลงของ Genshin นั่นแหละโดยที่หากว่าเราเล่นครบแล้วเราก็จะได้รางวัลในเกมอยู่ที่40ประโมเจมนะครับก็เล่นแป๊บเดียวนะฮะโดยหลักๆเนี่ยเราทำการล็อกอินเข้าหน้าเว็บของมิโยะนะฮะซึ่งผมจะทำการทิ้งตรงส่วนของลิงก์ไว้ให้เราก็กดเปิดโน้ตเพลงแบบนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเริ่มใหม่ให้ดูนะในกรณีหากเราเนี่ยเริ่มใหม่เราก็จะเจอกับฝั่งของอัลเบโดแล้วก็เดียวหน้าก่อนนะครับไปมอนเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าเฮ้ยโน้ตเพลงเนี่ยมันหายไปนะฮะพวกเรามาช่วยกันแบบรีบตามหามันกันเถอะอะไรประมาณนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีในเคสของตัวแบบทดสอบให้เราฟังอยู่นิดนึงนี่นะฮะนี่ไงเห็นแล้วล่ะถึงตัวโน้ตจะเร็วแค่ไหนก็หนีไม่พ้นสายตาของฉันหรอกนะที่แท้ก็เป็นของที่พวกเธอทำหายเองหรอถ้าทำไมไม่บอกแต่แรกลุงนี้จะได้ช่วยพวกเธอหยุดมันเอาไว้เดียวหน้าพูดนะครับอัลเบโดพูดว่าคุณเดียวหน้าไม่ต้องร้อนใจไปพวกเราเล่นเพลงที่เตรียมไว้สำหรับคอนเสิร์ตกันหน่อยดีกว่าไม่แน่อาจจะรอให้พวกตัวโน้ตกลับมาก็ได้นี่นะครับทีนี้ก็จะมีเพลงขึ้นให้เราฟังซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องเลือกตอบนะครับข้อแรกถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นข้อ A นะครับนี่นะฟราซายแฟนตาซีก็จะเป็นตัวแรกนี่นะครับอ่ะเยี่ยมไปเลยนักเดินทางเดี๋ยวเราไปต่อกันอันดับที่2เราก็จะเจอเป็นฝั่งของตัวชายกับยูล่านะครับอันนี้หลังจากที่คุยกับอัลเบโดไปแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยชายก็จะถามเลยว่าเฮ้ยหาตัวโน้ตนี่อยู่เหรอเราก็จะทักทายตามมารยาทไปนะนี่เขาเนี่ยจะมีแบบทดสอบให้เราเล่นนิดหน่อยนะครับซึ่งเหมือนกันเลยก็จะเป็นเพลงเหมือนกันอันนี้นะครับยูล่าบอกว่าถ้าฟังเพลงนี้ไม่ออกแล้วก็ฉันคงจะต้องพาเธอไปเข้าหลักสูตรติวเข้มพิเศษทฤษฎีดนตรีของตระกูลลอเรนซ์ซะหน่อยแล้วบาบออฟมโนเซลอสคาเอลิน่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ไม่มั่นใจอ่านชื่อถูกไหมนะแต่ถ้าผิดก็ขออภัยนะครับก็เลือกไปพอจบตรงส่วนของชายกับยูล่าเราก็จะเข้ามาเจอกับฝั่งของตัวเซียวแล้วก็การอยู่นะพวกเขาสองคนนี้ก็จะเล่าประมาณว่าเขาไม่ถนัดพวกนี้เลยนะครับทั้งสองคนเลยนะซึ่งก็แบบฝึกมาเยอะพอสมควรทีนี้ก็อยากให้เราลองฟังดูนี่เป็นคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านได้หรอกเอาได้นะอันนี้ผมก็จะค่อยๆคลิกไปเนี่ยครับน้องบอกว่าฉันด้วยพวกเราฝึกกันมาตั้งนานแต่เธอจะเป็นผู้ฟังคนแรกของเราเลยล่ะนี่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหลีเยอะนี่อันนี้นะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ครบแล้วทั้งหมดด้วยกัน3อันนะพอจบสุดท้ายเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยให้เราเนี่ยรวบรวมตัวโน้ตเสร็จแล้วไปหาตรงส่วนสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะเราก็จะเจอกับปู่จงนี่นะฮะเนี่ยปู่แกเนี่ยเป็นคนที่บอกให้เราไปรวบรวมตัวโน้ตนะครับคุยแล้วก็ส่งตัวโน้ตก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยผมจะคลิกให้ดูนะเราสามารถที่จะคลิกแต่ละตัวละครแบบนี้ได้อันนี้ของชายนะครับเอาตั๋วนี้ไปแชร์ได้นะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆสนใจอ่ะนะแต่ผมก็จะคลิกให้ดูทั้งหมดเลยนะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ